รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วครับกับรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เธอเป็นพิธีกรสวยมากและเป็นนางงามเดินสายด้วยนะครับน้องก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วลูกแม่สวยจังเลยอ่ะย้อนรับมงเลยได้ไหมคะเอาค่ะเอาตายแล้วมงแม่เก็บไว้ที่บ้านมันเป็นของแม่นะของต้นตระกูลเก็บไว้ครบ18มงไหมคะแหมลูกนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้น้องก๊อฟนะคะเป็นแขกรับเชิญจะต้องทำเมนูให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือข้าวเหนียวเปียกอัญชันลำไยสดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องก๊อฟนะครับจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวเปียกอัญชันลำไยสดขอโทษนะคะวิทยานิพนธ์หรือชื่อเมนูคณะบรรยาวขนาดนี้เอาชื่อเมนูค่ะนับเวลาติ๊กตอก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 น้ำเปล่าไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะชิมก่อนละกันอืมใช่น้ำเปล่าค่ะชิมเสร็จแล้วก็เทลงหม้อเหรอคะไม่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำเปล่าเนี่ยเปิดเตาให้แล้วค่ะไฟแรงสุดที่บ้านยังใช้เตาถ่านอยู่ค่ะอ๋อนี่แบบไฟฟ้าแล้วนะคะอันนี้มันอันนี้สุกหรือยังคะอาจารย์อันนี้ก็ยังค่ะดิบอยู่ค่ะอ๋อดิบเหรอคะโอ้ใช่ค่ะยังดิบอยู่ค่ะอ๋อชิมกันได้ด้วยเนาะอาจารย์ทราบไหมคะว่าหนูเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะจริงเหรอคะใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ศรีลมอุ้ยนานมากใช่หนูเรียนทำขนมอบกับอาจารย์ด้วยจริงเหรอใช่ค่ะแล้วชีวิตหนูรุ่งเรืองจากวิชาที่เรียนไปไหมลูกก็พิสูจน์กันที่ขนมวันนี้ถ้าเกิดว่าหนูทำออกมาไม่ดีก็แปลว่าอาจารย์หนูสอนมาไม่ดีไม่ค่ะน้องก๊อฟค่ะคือวันนั้นที่หนูเรียนหนูคงไม่ได้เรียนหลักสูตรข้าวเหนียวค่ะหนูเรียนเบเกอรี่เดี๋ยวแม่ตีตายเลยลูกแต่หนูทำขนมเป็นเพราะว่าเรียนที่นั่นเลยนะคะหรอคะอ๋อแล้วหนูเปิดร้านเบเกอรี่แล้วเหรอคะไม่ได้เปิดค่ะแต่ว่าทำกินเองแล้วก็ทำขายใต้ดินอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแบบไม่เสียภาษีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเค้กหรือหวยค่ะแม่ชอบจังเลยรสนิยมในการใช้สีของหนูพาสเทลแบบฝรั่งเข้ากับชุดอาจารย์ไหมคะนี่ค่ะน้ำอัญชันนะคะได้เลยอันนี้น้ำอัญชันค่ะทางด้านนี้อัญเชิญนะคะอัญเชิญให้อยู่ตรงนี้นะคะตกใจนึกว่าอัญเชิญอัญเชิญให้อยู่ตรงนี้นึกว่าอัญเชิญออกไปนะคะค่ะอีก4นาทีค่ะตายแล้วดิฉันยังไม่ได้ชิมเลยว่ามันหวานหรือไม่หวานช้อนค่ะช้อนค่ะ4นาทีนะคะน้อยเป็นระบบหวานน้อยมากค่ะอาจารย์ค่ะระบบหวานน้อยนะคะน้อยมากถึงมากที่สุดด้วยค่ะโอ้โอ้ค่ะปูนี้เดียงของตาบอดค่ะเรามีฐานะเราก็ใส่เยอะใช่แล้วเปลี่ยนชื่อก็ได้เป็นลำไยเปียกข้าวเหนียวเออจริงค่ะเออนั่นเราทำไมจะต้องมานั่งเหมือนคนอื่นเขาข้าวเหนียวเปียกลำไยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะจ้าผู้ตายหนูทำเก่งจังเลยดูดีอะค่ะลูกหนูเสร็จแล้วหรอแค่นี้หรอใช้ได้แล้วหรอใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยหย่อนกะทิที่หน้าดินะคะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่เตรียมชามให้นะได้ค่ะอันนี้น่ากินอ่ะโอ๊ยข้าวเหนียวเป็นสีพาสเทลสวยจังเลยอ่ะดีมั้ยคะสีฟ้าอ่อนๆโอ้ย
ลำไยอีกเม็ดหนึ่งโอ้ยตายแล้วลูกกบลูกน่ารักมาแม่ว่าไม่ต้องชิมหรอกแม่รู้ว่ากินได้อาจารย์ไม่ชิมหน่อยนะคะอันนี้คิดว่าอร่อยแล้วหรือว่าเราไม่กล้าชิมแม่กลัวแม่ต้องตัดขาสิหวานเปล่าล่ะอร่อยกะทินิดนึงอร่อยกะทิค่ะใช่กะทิไหมอ่ะใช่ไหมคะเมื่อกี้แม่เห็นหนูซอสใช่ค่ะมันคือกะทิค่ะเอาหรอคะมันคือกะทิโอเคค่ะก็หยอดหน้าด้วยกะทินะตายแล้วเก่งมากหมดเวลาพอดีเลยค่ะเป๊ะเลยนาฬิกาเป๊ะมากเอาล่ะคุณผู้ชมครับเมนูของแขกรับเชิญของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาพรีเซนต์เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์อันนี้นะคะข้าวเหนียวเปียกอัญชันลำไยสดค่ะเป็นข้าวเหนียวเปียกสีพาสเทลค่ะอาจารย์เพราะว่าอะไรที่เป็นสีพาสเทลมันก็จะดูสอบและน่ารักเหมือนคนทำนะคะอาจารย์ส่วนรสชาติอยากให้อาจารย์ชิมเองงั้นเราก็คงต้องชิมนะได้ค่ะเหมือนว่าเมื่อกี้ตอนหนูทำเสร็จหนูลืมชิมด้วยแหละอาจารย์เอาหรอใช่ค่ะเอาเธอตลุ้นกันแล้วกันนะคะกินได้ก็กินนะคะแต่เธอก็เป็นคนบอกเองว่าหวานน้อยเกินไปเธอก็เติมเอาเติมเอาอะไรโอเคอยู่ค่ะอาจารย์แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ากะทิเติมเกลือนิดนึงให้มันตัดรสเค็มนะลงเค็มนะลงเค็มนะลงตัวอันนี้ไม่ได้สำลักใช่ไหมคะหวานมากอันนี้คือดีถ้าแม่ถ้าเป็นแม่แม่กินได้เนี่ยวันหนึ่งแค่นี้เพราะว่าหมอบอกว่าต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลหนูอยู่ทางนี้ค่ะอาจารย์ยังมองเห็นหนูอยู่หรือเปล่าคะแม่ยังไม่บอดค่ะแต่ขาแม่ชาแล้วนะคะทานเข้าไปเสร็จแล้วเราค่อยไปออกกำลังกายก็ได้ค่ะเมนูของน้องก๊อฟนะคะผ่านไหมคะกินได้เมนูต่อไปจะนิสักทำให้รับประทานบ้างเป็นเมนูขนมเป็นเค้กแล้วกันเรียกว่าเค้กขนมฟักทองเค้กขนมฟักทองค่ะชื่อดีค่ะก็ยกค่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้มือสั่นไม่ได้แก่นะคะประสบความสำเร็จวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดหมี่โคราชเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่หอมแดงสับกระเทียมสับลงผัดจนเหลืองจากนั้นใส่เต้าเจี้ยวผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและพริกป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำรอจนน้ำเดือดแล้วใส่เส้นหมี่โคราชและซีอิ๊วดำลงผัดจนเส้นสุกนุ่มและเริ่มแห้งตามด้วยถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดจนสุกแล้วปิดไฟค่ะจัดลงจานเสิร์ฟโรยด้วยไข่เจียวซอยแค่นี้ก็พร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูไส้กรอกอิตาเลียนค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกผสมแอคคอร์ดราโลโบเพื่อให้ส่วนผสมเหนียวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกระด้างกับ NS Mix ราโลโบเครื่องปรุงอิตาเลียนลูกกันป่นกระเทียมผงหอมแดงผงออลสไปรท์และพริกไทยป่นเข้าด้วยกัน
จากนั้นใส่เนื้อสันคอหมูบดหมู3ชั้นบดและมันหมูแข็งบดและตีด้วยความเร็วต่ำค่อยๆเติมส่วนผสมของแห้งที่เตรียมไว้จนหมดใส่ไข่ขาวเติมน้ำแข็งแล้วตีผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมใส่ลงในเครื่องบรรจุไส้กรอกใช้ไม้ปลายแหลมเจาะรูเพื่อระบายอากาศเล็กน้อยทาผิวไส้กรอกด้วยซอสกลิ่นควันตราโลโบให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นพักไว้1คืนจากนั้นนำไส้กรอกที่เตรียมไว้ลงต้มจนกระทั่งไส้กรอกสุกแล้วนำมาจี่ในกระทะรับประทานคู่กับผักสลัดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินร้านไหนดีอะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือนี่ไงร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มือหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเมนูเค้กขนมฟักทองก็คือขนมฟักทองแต่มาเป็นทรงเค้กเข้าใจยังคะแทนที่จะกินขนมฟักทองหอมใบตองแม่ว่ามันไม่เหมาะกับความสวยของลูกสาวแม่ซึ่งมันดูเดินแม่ก็เลยทำเป็นทรงเค้กอยากให้ดูอินเตอร์ขึ้นนิดนึงเนสเลยแล้วตกลงมันเป็นเค้กหรือเป็นขนมฟักทองคะมันคือขนมเค้กมันคือเค้กขนมฟักทองแล้วมันเป็นเค้กหรือเป็นขนมฟักทองคะมันเป็นเค้กขนมฟักทองเป็นเค้กก็เป็นเค้กเป็นขนมฟักทองก็เป็นขนมฟักทองคือมันเป็น2อย่างอะค่ะยากจังเราคงพูดยากนะเรื่องการเป็น2อย่างนะลูกอ๋อเข้าใจขึ้นมาเลยค่ะโอเคเข้าใจขึ้นมาเลยค่ะเข้าใจนะแม่ถึงเลือกเมนูที่ผสมผสานนะคะลูกโอเคเข้าใจแล้วค่ะลูกนะค่ะคุณผู้ชมคะเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมฟักทองเชี่ยโปนค่ะแม่ชอบของนอกอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่น1ซะเสร็จแล้วก็จัดการหั่นเป็นชิ้นๆค่ะวันนี้ใช้มีดครัวไปแหลม7นิ้วรุ่นคิงสตันตานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะปึ๊บเป็นชิ้นมาคมนะคะคมมากและเป็นสแตนเลสอย่างดีแม่เนี่ยจะทำกับข้าวแบบนี้แม่ต้องเลือกใช้ค่ะเห็นไหมคะถ้าของไม่ดีจริงแม่ไม่ใช้เลยได้ค่ะโดยเฉพาะเนื้อฟักทองนะคะนิ้วไม่เอาเอาค่ะเอาแต่เนื้อฟักทองวันนี้อาจารย์นิสักเต็มเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ามีโถปั่นเป็นโถจักเนี่ย 1,000 มิลลิลิตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะยกให้หนูเอากลับบ้านไปเลยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวแม่ล้างเสร็จก่อนแล้วหนูเอาชุดนี้ไปเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นพยานนะคะใส่ฟักทองลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรต่อคะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบินใส่ลงไปนิดนึงแป้งข้าวเจ้าก็ใส่ลงไปหน่อยนึงนะคะแป้งมันก็ใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมก็ใส่ลงไปหน่อยนึงนะคะปุ๊บน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตาลทรายเราต้องใช้น้ำตาลทั้งสองใช่ส่งแหลมก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะต้องใส่ด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยคนนะคะสปีดนะคะไปนะรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจละเอียดมากเดี๋ยวหนูดูนะคะมันก็จิบออกมาง่ายง่ายนะคะอันนี้เอาออกมาซะง่ายมากอ่ะแม่จะเทออกมาใช่ไหมคะอุ้ยดูสิเป็นครีมไหมลูกหอมด้วยค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเอาขูดๆหน่อยลูกเสียของเห็นไหมมันง่ายนิดเดียวเองเสร็จแล้วหนูก็ผสมกับมะพร้าวนะคะลูกอ่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บของนะลูกนะดิฉันทำหกกระเด็นออกไปแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกแล้วนะคะเราก็เทลงพิมพ์เป็นพิมพ์วงแหวนนะคะแล้วก็เอาฟอยล์เนี่ยมาหุ้มไว้เดี๋ยวจะได้ดึงขนมออกจากพิมพ์ง่าย
ดูแปลกๆใช่ไหมคะดูไม่ค่อยลงตัวไม่ลงตัวโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งประมาณ30นาทีไฟแรงๆเลยจนกระทั่งขนมเค้กขนมฟักทองของเราสุกค่ะพอขนมสุกแล้วพักไว้จนเย็นก็นำออกมาเห็นไหมคะเป็นขนมฟักทองเนื้อละเอียดที่ฝีมือลูกกันลูกเห็นไหมคะทีนี้อาจารย์จะทำแบบนี้อ่ะได้ค่ะอ่ะวงนี้ใส่ถั่วแดงอ๋ออ่ะหนูใส่ถั่วแดงลูกใส่ถั่วแดงรอบนอกใช่ไหมคะรอบนอกนะคะของแม่จะใส่ลูกเดือยทั้งถั่วแดงลูกเดือยแล้วก็ถั่วเขียวแม่ใช้เป็นปลาข้าวทองถั่วเขียวลูกดีไหมคะดีไหมคะดีดีดีอันนี้คืออะไรคะมะพร้าวแก้วแม่ว่าสีขาวอย่างเดียวก็สวยนะแต่มีสีฟ้ามันดูแบบไม่ชอบอะสองสีแบ่งก่อนไม่มีใครทำขายเนาะภาพดีนะคะสุขภาพดีค่ะยกค่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้มือสั่นไม่ได้แก่นะคะประสบความสำเร็จอุ้ยตายลูกสวยจัดระเบียบนิดนึงแต่สวยลูกเค้กขนมฟักทองธัญพืชที่ดูน่ารับประทานมากเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยแม่จะใส่กล่องให้หนูเอากลับบ้านเลยกราบขอบพระคุณโอเคไหมคะแม่ให้เกียรติหนูตัดเลยค่ะตายแล้วอยากมีสามีร่วมตัดเค้กด้วยกันข้างๆเลยค่ะแต่หาไม่ได้นะคะอาจารย์หนูยังหวังอีกเหรอลูกพูดได้คุณแม่เอามีดเสียบคอหนูให้ตายไปเลยดีกว่าค่ะถ้าจะพูดแบบนั้นแล้วก็แม่กำลังจะบอกว่าชีวิตที่อยู่ตัวคนเดียวเป็นอิสระที่สุดจริงแม่ไม่ได้บอกว่าหนูจะหาผัวไม่ได้แม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะใช่ใช่ไหมคะก็ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็ต้องออกค่ะอาจารย์นี่ขนาดหนูออกแล้วหนูยังเป็นอย่างนี้เหรอลูกค่ะขนมครับหนูเปลี่ยนจากเอามีดตัดเค้กเป็นมาแทงแม่ตายใช่ไหมคะลูกออกมาค่ะลูกอู้ตายแล้วหนูก็หนูเก่งจังเลยอะค่ะอู้แม่ตื่นเต้นลูกเนี่ยหนูเป็นลูกสาวแม่ที่แม่ภาคภูมิใจจังเลยอะโอ้ยคุณผู้ชมดูสิลูกสาวตัดเค้กได้เนาะกินน่ากินคุณผู้ชมดูสิเป็นขนมเค้กฟักทองที่ดูดีมากเลยหนูทานสิลูกเห็นไหมคะคุณผู้ชมเพราะเรากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นของฟักทองใช่ว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมอร่อยมากวันนี้มารอการลองสนุกมากสนุกมากค่ะได้กินหมดก่อนเราค่อยพูดก็ได้ลูกใช่ค่ะกินอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเต็มปากมีโอกาสเชิญมาใหม่ได้ได้ค่ะยินดีค่ะอาจารย์สนุกมากค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะนิสสามีเมนูเด็ดรอคุณผู้ชมอยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับค่ะดิฉันจะอยู่รอด้วยค่ะค่ะเค้กวันเกิดค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างไก่ฝอยหอมกรอบค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนำเนื้ออกไก่ลงต้มในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจากนั้นฉีกเนื้อไก่เป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตามด้วยเนื้ออกไก่ฉีกน้ำตาลทรายและเกลือป่นตั้งไฟอ่อนคนจนน้ำตาลละลายเมื่อเดือดทั่วดีใส่หอมแดงคนผสมเป็นระยะจนไก่เหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะตักข้าวเหนียวนึ่งอัญชันใส่ลงบนใบตองโรยหน้าด้วยหอมเจียวกรอบพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิหัวมะลายจัดให้ส่งท้ายปลายปีกับชุดหม้อบัดดี้คู่หูงานครัวจะมาเดี่ยวมาคู่กับบัดดี้หรือมากับครอบครัวก็สุดคุ้มโดยราคาพิเศษเพียง850บาทไม่เพียงเท่านี้ยังแถมหม้อด้ามอีก1ใบราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2562วันนี้เรามีเม
เมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งมาฝากค่ะสนับสนุนโดย A-Rice ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตรา A-Rice ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่หอมแดงพริกขี้หนูตะไคร้และข่าลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งผัดต่อจนกุ้งสุกจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์หุงสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ใบมะกรูดและนมข้นจืดผัดส่วนผสมอีกครั้งจนเข้ากันดีตัดข้าวผัดต้มยำลงในไข่เจียวที่กรอกเป็นแผ่นบางห่อเป็นทรงตามต้องการจัดใส่ลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งแม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรซ์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิถ้าพูดถึงเรื่องการทำขนมเค้กที่ต้องใช้เตาอบหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยตายแล้วดูวุ่นวายที่บ้านไม่มีเตาอบแล้วก็ไม่มีความพร้อมไม่เป็นไรคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถทำเค้กแบบเบิร์ดเดย์ได้คุณผู้ชมครับวันนี้เราทำเครปเค้กเบิร์ดเดย์ด้วยเด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูงเครื่องนี้ก็สามารถทำเครปที่เนื้อละเอียดนุ่มและแผ่นบางบางได้ไม่เชื่อคุณผู้ชมลองชมนะครับวันนี้อาจารย์นิสักเตรียมครับนี่โถปั่นจัก 1,000 มิลลิลิตรซึ่งใช้ในการผสมส่วนผสมของการทำแป้งเครปได้อย่างง่ายดายมากง่ายๆคุณผู้ชมครับแค่ใส่ไข่ไก่ลงไปในโถนะตามด้วยน้ำตาลทรายเครปของเราเค็มนิดๆ นะคุณผู้ชมเราก็ใส่เกลือป่นลงไปหยิบมือเดียวหอมกลิ่นวานิลาสักน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปแต่จะหอมก็ต้องใส่เนยละลายลงไปด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับนมใส่ลงไปในนี้เลยเห็นไหมแทบจะบอกกับคุณผู้ชมว่าทุกอย่างสามารถลงไปในโถปั่นแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาซะให้เรียบร้อยลงล็อกซะให้แน่นๆปิดอุปกรณ์ซะให้เรียบร้อยเพราะ 22,000 รอบต่อนาทีมีความเร็วถึง2ระดับแต่สำหรับการทำเครปเค้กเพียงแค่ความเร็วระดับ1ก็ถือว่าพอแล้วคุณผู้ชมครับเห็นไหมพอลงล็อกเสร็จแล้วเราก็จัดการบิดนิดเดียวจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่จากนั้นเราก็นำอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาวางนะคุณผู้ชมค่อยๆใส่แป้งสาลีลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแป้งเครปของเราจากนั้นก็จัดการแบ่งลงในถ้วยคุณผู้ชมครับเห็นไหมเนื้อของแป้งเครปละเอียดเนียนสวยงามถ้วยนี้ขอเป็นสีฟ้าใส่ลงไปหน่อยได้ไหมสักหยดสองหยดอุ้ยได้แผ่นเครปสีฟ้าสวยเรียบร้อยคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะหยอดเครปเป็นแผ่นๆหลายๆสีเตรียมไว้นะครับจัดการอุ่นกระทะเครปให้ร้อนๆแล้วก็ทาน้ำมันแต่เพียงบางๆนะคุณผู้ชมพอกระทะเครปของเราเริ่มร้อนเราก็ตักแป้งเครปของเราใส่ลงไปในกระทะ
หน่อยนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็รีบเอียงซะนี่ให้ไปทั่วนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราก็จะได้เครปแผ่นกลมๆสวยงามประเดี๋ยวก็ทำสีโน้นสีนี้ทำไว้เรื่อยๆคุณผู้ชมซ้อนกันเป็นชั้นๆด้วยมีแผ่นพลาสติกปิดไว้เครปจะได้ไม่ติดกันพอคุณผู้ชมพอแล้วก็อ่ะพอก็พอเสร็จแล้วก็จัดการแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมเป็นชั้นสุดท้ายเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้ครีมแบบเรียบพอประมาณเสร็จแล้วก็มีสตรอเบอรี่นี่ปึ้มนี่เค้กวันเกิดค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเห็นไหมบอกแล้วมีแค่เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าเครื่องเดียวเนรมิตเค้กที่น่ารับประทานแบบนี้ยังได้เลยในพริบตาเดียวคุณผู้ชมเป็นเจ้าของหรือยังถ้ายังหากสนใจแล้วก็วันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษแถมคุณผู้ชมด้วยนะครับเด่นป้าลดหนักจัดแหลกนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับศักราชใหม่กับแฟนรายการกินได้ก็กินนะครับ100ท่านเท่านั้นพิเศษเครื่องปั่นเด่นป้าพร้อมอุปกรณ์13ชิ้นจากเดิมราคา 2,990 บาทเหลือเพียง 1,790 บาทและรับฟรีนะครับแก้วมัคทูโก4ใบมูลค่า200บาทและชุดหม้อแขก5ใบมูลค่า990บาทนะครับแถมให้อีกนะครับกล่องสเตเลสทรงกลมพร้อมฝาปิด5ใบมูลค่า350บาทนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึง31มกราคม2562นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับรายการกินได้ก็กินวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ใส่น้ำมันลงไปนะฮะแล้วก็ลงผัดอ๋อข้าวต้มผัดคือต้มข้าวต้มเสร็จก่อนแล้วอาจารย์ต้มผัดอ้าวช็อกโกแลตคริสอ้าวแล้วอันนั้นเผือกอันนี้ก็เผือกผมใส่อันไหนอาจารย์